สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดซีนาริโอที่2นะคะเรื่องฮีโมรอยค่ะพรีเซนต์โดยเอ็กเทิร์นจิรพันธ์และเอ็กเทิร์นเนธินันท์ค่ะโดยโอเวอร์วิวของเราก็คือจะมี6คำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวฮีโมรอยนะคะก็คือเป็นเคสผู้ป่วยชายไทยอายุ66ปีค่ะมาที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการที่บอกว่ามีก้อนยื่นออกจากรูทวารขณะที่ถ่ายค่ะโดยตัวก้อนเนี่ยไม่สามารถกลับเข้าไปในรูทวารได้ค่ะแล้วก็มีประวัติว่ามีอาการเลือดออกขณะที่ถ่ายอุจจาระมานาน3ปีค่ะแล้วพอได้ทำการพ็อกโตสโคปเข้าไปก็สามารถคอนเฟิร์มไดอะโนซิสได้ว่าเป็น 40° internal hemorrhoid ที่ตำแหน่ง11และ7นาฬิกาค่ะโดยจะมากล่าวถึงสเตทเมนต์นะคะโดยบอกว่าตัว topical treatment เนี่ยไม่สามารถช่วยในการรักษาฮีโมรอยได้ค่ะกับอีกสเตทเมนต์เมนหนึ่งบอกว่าตัว topical treatment ที่มีคอร์ติโกสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบเนี่ยมี effective ในการรักษาปวดที่เกิดจาก inflammation ในฮีโมรอยด์ได้ค่ะคำถามแรกนะคะก็คือหา evidence มา support หรือว่า disprove ตัว statement ที่กล่าวไปค่ะโดย paper แรกนะคะเป็นของBelgian Consensus Guideline ในการ management ของตัวฮีโมรอยด์นะคะโดยเขาบอกว่าตัว topical treatment เนี่ยไม่มี proven effect ในการรักษาฮีโมรอยด์ disease ค่ะโดยตัว topical treatment ที่มีในปัจจุบันเนี่ยก็คือมักจะมีส่วนผสมของตัวยาหลายอย่างทั้ง lubricant mucoprotectant นะคะแล้วก็ local anesthetic รวมถึง corticosteroid ด้วยค่ะโดยโลในการรักษาของตัว topical treatment เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษาที่เป็น acute symptom ของ external hemorrhoid ค่ะเนื่องจากมีอาการทั้ง active inflammation pain แล้วก็ congestion โดยการจ่ายยาเนี่ยมักเป็น expert opinion ค่ะแล้วเขาก็ยัง suggest อีกด้วยว่าถ้าเกิดว่าตัว topical preparation ที่มีส่วนประกอบของ corticosteroid เนี่ยมักจะใช้เป็น short course treatment ก็คืออย่างมากไม่เกิน14วันค่ะเนื่องจากถ้าใช้เกิน14วันจะทำให้เกิด skin atrophy ได้มีการ sensitization แล้วก็มี allergic reaction ได้ค่ะแล้วก็ยังมีตัว role ในการใช้ topical treatment ในการลดปวดหลังจากการผ่าตัดของตัวฮีโมรอยด์ด้วยค่ะเนื่องจากมีตัวยาบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ในการที่จะช่วย relax internal anal sphincter นะคะแล้วก็ลดบวมแล้วก็ลดปวดได้ค่ะเปเปอร์ต่อไปนะคะเป็นของจาก World Journal of Gastroenterology ค่ะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ treatment ของฮีโมรอยด์จาก Coloproctologist View ค่ะโดยบอกว่าเป้าหมายหลักของการรักษาตัว topical treatment เนี่ยเป็นใช้ในการ control acute symptom มากกว่าที่จะใช้ในการเคลียร์โรคฮีโมรอยด์ค่ะแล้วก็ยังไม่มีliterature publish ที่เป็น strong evidence ในการบอกเกี่ยวกับ efficacy ของการรักษาฮีโมรอยด์ด้วย topical treatment ค่ะตัว paper ต่อไปนะคะมาจาก American Family Physician ค่ะก็คือให้ความเห็นคล้ายๆกับ2 paper แรกก็คือตัว topical treatment เนี่ยให้การรักษาแบบชั่วคราวในการบรรเทาอาการค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ effectiveของการรักษาแบบ long term ค่ะต่อไปนะคะคำถามที่2ที่ถามว่าการใช้พ็อกโตซิลิลเนี่ยมีประโยชน์ในการรักษาหรือไม่ค่ะโดยยาพ็อกโตซิลิลเนี่ยก็คือเป็นยาที่ประกอบด้วยไฮโดรคอร์ติโซนและซิงโคเคนไฮโดรคอไรด์ค่ะเปเปอร์แรกนะคะเป็นเปเปอร์ของ Sapporo Medical College Hokkaido ค่ะก็คือศึกษาเกี่ยวกับ clinical efficacy ของตัวฟอกโตซิดิลซัพโพซิตอรีในการรักษาอินเทอร์นอลฮีโมรอยด์ค่ะการศึกษาเนี่ยเป็นแบบซิงเกิลบายค่ะแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวพลาเซโบในการรักษาค่ะโดยผลการศึกษาออกมาได้ว่าฟอกโตซิดิลเนี่ยช่วยในการลดปวดลดอาการเลือดออกแล้วก็อาการบวมทั้งแบบ subjective แล้วก็ objective symptom ค่ะแต่ว่าตัวฟอกโตซิดิลเนี่ยไม่ได้มีผลในการลดตัวขนาดของฮีโมรอยด์ค่ะการศึกษาต่อไปนะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง efficacy และ tolerability ของยา2ตัวทั้งในรูปแบบ ointment และ suppository ค่ะโดยยา2ตัวก็คือ Uniroyd และ Proctosidil ค่ะโดยทั้ง2ยาเนี่ยก็คือมี
ส่วนประกอบที่คล้ายกันก็คือประกอบด้วยอะมิโนไกลโคไซด์แอนติไบโอติกค่ะไฮโดรคอร์ติโซนแล้วก็โลคอลแอนสเธติกเอเจนต์ต่างกับตรงที่ยูนิรอยเนี่ยจะมีส่วนประกอบเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นโพลีมิกซินบีค่ะโดยผลการศึกษาที่ได้นะคะบอกว่าในด้านของอาการปวดแล้วก็คันเนี่ยตัวยาที่เป็นซัพพอร์ตซิตอรี่เนี่ยก็คือจะให้ผลในการลดอาการในช่วงแรกได้ดีกว่าตัวยาแบบออยเมนต์ค่ะแต่ว่าถ้าในเรื่องของการลดอาการเลือดออกนะคะทั้งตัวยาออยเมนต์และซัพพอร์ตซิตอรี่เนี่ยทำได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวยาซัพพอร์ตซิตอรี่ทั้งแบบยูนิรอยแล้วก็พ็อกโตซิดิลเนี่ยสามารถลดตัวเอนัลดิชาร์จได้พอๆกันค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยูนิรอยออยเมนต์มีข้อดีมากกว่าตัวพ็อกโตซิดิลออยเมนต์ก็คือสามารถควบคุมอาการในช่วง3 อาทิตย์ที่ทำการศึกษาได้ดีกว่าค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามที่3ค่ะที่ถามว่าการใช้ยาดัฟลอนเลปริลไซโคทีฟอนแล้วก็เพชรสังฆาเนี่ยมีประโยชน์ในการรักษาหรือไม่ค่ะโดยยาแรกนะคะก็คือตัวยาดัฟลอนซึ่งเป็นไมโครไนท์พิวริฟายฟาโวนอยด์แฟรคชั่นค่ะซึ่งประกอบด้วยตัวไดออสมินซึ่งเป็นสารกลุ่มฟาโวนอยด์แล้วก็เฮสเปอรินที่เป็นสารกลุ่มไบโอฟาโวนอยด์ค่ะโดยเปเปอร์แรกนะคะเป็นเปเปอร์ Systematic Review and Meta-analysis ค่ะที่ศึกษาเรื่อง Micronized Purified Flavonoid Fraction in Hemolytic Disease ค่ะโดยผลที่ได้นะคะบอกว่าตัว MPFF เนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะมีประโยชน์ในการรักษาด้านอาการของเลือดออกอาการปวดอาการคันแล้วก็ Anal Discharge รวมถึงอาการปวดเบ่งค่ะแล้วสุดท้ายก็คือสามารถ Improve Overallซิมตอมได้ค่ะต่อมานะคะเป็น paper Bayesian consensus guideline ที่เคยกล่าวไปแล้วตอนแรกนะคะโดยมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ venotropic duct ค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นตัว micronized purified flavonoid fraction ค่ะที่มักใช้ในทางปฏิบัติทั่วไปค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีประโยชน์ในการimprove venous tone stabilize capillary permeability แล้วก็ช่วยเพิ่ม lymphatic drainage ได้ดีค่ะโดยจากการศึกษานะคะสรุปได้ว่าตัว venotropic เนี่ยมักใช้ในการรักษาแบบ symptomatic ของ hemorrhoid disease ค่ะแล้วก็แนะนำว่าให้รักษาเป็นแบบ short term ค่ะไม่มีตัว evidence support ในการที่ใช้การรักษา long term ค่ะรวมถึงตัว MPFF เนี่ยมี benefit ในการลดอาการเลือดออก anal discharge นะคะแล้วก็สามารถ improve อาการโดยรวมได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้มี effect ในการรักษาเรื่องอาการปวดค่ะรวมถึง MPFF เนี่ยไม่ได้มี proven effect ในการรักษาตัว hemorrhoidal thrombosis ด้วยค่ะยาตัวต่อไปนะคะก็คือ Rilpivirine เป็นตัวยาที่มีส่วนประกอบของเอสซินซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากพืชเรียกว่า horse chestnut ค่ะโดยเปเปอร์นะคะศึกษาเกี่ยวกับการใช้เอสซินในการรักษาตัว hemorrhoid disease ค่ะซึ่งเขาบอกว่าตัวเอสซินเนี่ยมีคุณสมบัติทางด้าน antiseptic renotonic vasoprotective แล้วก็anti-inflammation ค่ะรวมถึงยังช่วยในการ preserve connective tissue integrity ด้วยค่ะโดยรวมแล้วก็คือตัวยาเอสซินเนี่ยช่วยในการรักษา hemorrhoid disease ทุกสเตจได้ค่ะต่อมาเป็นตัวยาชื่อ cyclotrifon นะคะแต่ว่าจะเป็นตัวยาเดียวกับตัว fabovin ค่ะซึ่งประกอบด้วย hesperidin lascas aculeatus นะคะแล้วก็วิตามิน C ค่ะโดยมีเปเปอร์นะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับ treatment outcome ของตัว fabovin ในการรักษา acute hemorrhoidal disease ทั้งในเกรด1 2แล้วก็3นะคะโดยผลที่ได้ก็คือบอกว่าการใช้ fabovin เนี่ยสามารถช่วยอาการปวด functional symptom แล้วก็ inflammation ของตัวโรคฮีโมรอยด์ได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือเพชรสังฆาตนะคะโดยเพชรสังฆาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการใช้รักษาลิสีดวงทวารนะคะโดยตัวเปเปอร์ที่เอามาเนี่ยก็คือเป็นการท
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบแล้วก็มีข้ออภิมานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเพชรสังฆาตในการรักษาฤาษีดวงทวารหนักค่ะโดยเขาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันแล้วนั้นพบว่าเพชรสังฆาตมีประสิทธิภาพที่ไม่ได้แตกต่างกับยาแผนปัจจุบันในการรักษาทั้งในด้านการลดการเลือดออกลดอาการปวดแล้วก็ลดอาการหลอดเลือดขอดที่ยื่นออกมานะคะโดยอาการข้างเคียงเนี่ยก็ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้เพชรสังฆาตค่ะจึงสรุปได้ว่าการใช้เพชรสังฆาตมีประสิทธิภาพที่ไม่แตกต่างจากยาแผนปัจจุบันในการรักษาฤาษีดวงทวารค่ะค่ะข้อต่อมานะคะเป็นเรื่องการใช้มิวซิลินไฟโบเจลฟอร์แลกแล้วก็อาร์เจโอแลกมีผลต่อการรักษาหรือไม่อะไรดีกว่ากันนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นภาพของตัวยาทั้ง4ตัวนะคะด้วยมิวซิลินกับไฟโบเจลเนี่ยก็จะเหมือนเป็นไฟเบอร์ค่ะส่วนฟอร์แลกเนี่ยก็จะเป็นมีส่วนประกอบของ PEG ซึ่งอยู่ในกลุ่มออสโมติกลักเซทีฟค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นอาร์เจโอแลกนะคะก็จะมีส่วนประกอบของเซนนาซึ่งถือว่าเป็นสติมูแลนต์ลักเซทีฟค่ะต่อมาเปเปอร์แรกนะคะก็เป็น Clinical Practice Guideline นะคะของ American Society of Colon and Rectal Surgeon ค่ะโดยเขาก็ได้กล่าวว่า Medical Treatment สำหรับฮีโมรอยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของไฟเบอร์กับการเพิ่ม Fluid Intake นะคะซึ่งก็แนะนำในผู้ป่วยทุกคนค่ะโดยไฟเบอร์เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับการ Treat Symptomatic Hemorrhoid ค่ะโดย Risk Reduction นะอยู่ที่ 0.47 ค่ะแล้วก็ 95% Confidence Interval เนี่ยก็ไม่ค่อม1ค่ะก็ถือว่า Significant ค่ะค่ะเปเปอร์ต่อมานะคะเป็น ACG Clinical Guideline ค่ะเป็น Management ของ Benign Anorectal Disorder ค่ะเขาได้กล่าวว่า Symptomatic Internal Hemorrhoid เนี่ยสามารถ Treat แบบ Conservative Management รวมทั้ง Bowel Management ได้ค่ะโดยแนะนำให้ดื่มน้ำมากขึ้นเป็นวันละ 6-8 แก้วต่อวันค่ะรวมทั้งกินไฟเบอร์มากขึ้น 20-30 กรัมต่อวันค่ะแล้วก็ปรับพฤติกรรมการเข้าห้องน้ำนะคะอย่างเช่นการนั่งห้องน้ำนานๆหรือว่าการใช้โทรศัพท์ขณะนั่งห้องน้ำค่ะโดยผู้ป่วยที่ไม่สามารถเพิ่มการกินไฟเบอร์ได้หรือว่าการดื่มน้ำได้เนี่ยก็อาจจะให้เพิ่มเป็นไฟเบอร์หรือว่า PEG แทนค่ะอันนี้ก็เป็นเปเปอร์เดิมนะคะก็เป็น treatment recommendation สำหรับฮีโมรอยนะคะโดยในข้อแรกเนี่ยเขาก็กล่าวว่าแนะนำให้ปรับเรื่องการกินอาหารนะคะโดยให้ดื่มน้ำแล้วก็กินไฟเบอร์ให้เพียงพอค่ะรวมทั้งให้ลดการเบ่งอุจจาระค่ะซึ่งถือว่าเป็น first line therapy สำหรับ symptomatic hemorrhoid ค่ะแล้วก็เป็นจัดว่าเป็น strong recommendation ค่ะค่ะเปเปอร์ต่อมานะคะเป็น Belgian Consensus Guideline on the Management of Hemorrhoidal Disease นะคะโดยในส่วนของ Conservative Treatment เนี่ยได้มีการกล่าวถึง Lifestyle Modification นะคะโดย First Line Therapy สำหรับ Symptomatic Hemorrhoid เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการกินอาหารเป็นหลักค่ะโดยให้ดื่มน้ำแล้วก็ไฟเบอร์ให้เพียงพอเช่นกันค่ะค่ะต่อมาในเรื่อง stool pattern modification นะคะก็เขาได้มีการกล่าวว่าทางการท้องเสียแล้วก็ท้องผูกเนี่ยล้วนมีผลกับ hemorrhoidal disease ทั้งหมดนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการ normalize stool pattern ค่ะจะสามารถช่วยลดอาการได้โดยเฉพาะอาการ bleeding นะคะโดยการใช้ไฟเบอร์เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการช่วยลดอาการค่ะแต่ว่ายังไม่มี data สำหรับการใช้ osmotic หรือว่า laxative อื่นๆค่ะค่ะเปเปอร์ต่อมานะคะก็เป็น Cochrane Library นะคะเป็นเรื่อง Laxative for the Treatment of Hemorrhoid ค่ะโดยในส่วนของดิสคันนะคะเขาก็ได้มีการกล่าวว่าไฟเบอร์เนี่ยมีประโยชน์ในการ Treatment Symptomatic Hemorrhoid ค่ะโดยมี Risk Reduction เนี่ย 0.47 ค่ะแล้วก็ 95% Confidence Interval เนี่ยไม่ค่อม1ก็ถือว่าสามารถลดซิมตอมได้แบบ Significant นะคะแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยมีประโยชน์นะคะในผู้ป่วยที่ more advanced state of hemorrhoidal disease ค่ะก็คือยิ่งสเตตสูงๆเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อยู่ค่ะค่ะมาถึงบทความสุดท้ายนะคะมาจาก Proctology Institute นะคะเขาก็ได้มีการบรรยาย laxative ชนิดต่างๆดังภาพซ้ายมือค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยเขาได้กล่าวถึง laxative ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะซึ่งก็คือ bowel forming laxative แล้วก็ stool softener นะคะซึ่งเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยที่สุดที่จะใช้รักษาเรื่องท้องผูกค่ะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเรื่อง stimulate หรือว่า stimulant laxative นะคะซึ่งอาจจะทำให้อาการของ hemorrhoid เนี่ยแย่ลงได้ค่ะดังนั้นในโจทย์ข้อ4นะคะที่ถามว่าระหว่างมิวซิลินไฟโบเจลฟอร์แลกแล้วก็อาร์เจโอแลกตัวยาไหนดีที่สุดเนี่ยสำหรับการรักษาฮีโมรอยนะคะก็คิดว่าในกลุ่มมิวซิลินหรือว่าไฟโบเจลเนี่ยก็จะเหมาะสมที่สุดเนื่องจากเป็นไฟเบอร์ที่จะสามารถช่วยลดอาการท้องผูกของคนไข้ได้ค่ะ
ค่ะต่อมาคำถามข้อที่5นะคะการใช้โปรไบโอติกเช่นไบโอฟลอร์เนี่ยมีผลต่อการรักษาหรือไม่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเปเปอร์จาก American Journal of Pharmacology นะคะกล่าวเรื่อง Probiotics and Prebiotics Role in Treating Constipation and Hemorrhoid Pain นะคะโดยเขาก็ได้กล่าวว่าโปรไบโอติกเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่จะทำให้ตอบสมดุลเรื่อง Microbial Balance ได้ค่ะโดยโปรไบโอติกเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญกับเรื่องท้องผูกนะคะโดยผ่านทางหลายเมธอดค่ะอย่างเช่นเรื่องปรับเรื่องกัดไมโครไบโอต้าเฟอร์เมนเทชันนิวโรโลจิคอลซิสเต็มลงทางอิมมูนซิสเต็มด้วยค่ะโดยในด้านขวามือนะคะเขาก็ได้มีการกล่าวถึงโปรไบโอติกอินฮีโมรอยเพนนะคะซึ่งก็ได้กล่าวว่าการกินโปรไบโอติกต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5-6 สัปดาห์เนี่ยจะสามารถช่วยลดอาการฮีโมรอยได้ค่ะโดยจะช่วยลดอาการเรื่องคอนสติเปชันได้ค่ะแล้วเขาก็ได้มีการแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่า further benefit เนี่ยก็สามารถใช้ pre หรือว่า probiotic ได้ถ้าสามารถใช้ได้ค่ะโดยรูปล่างขวามือนะคะก็เป็นรูปของตัวอย่างยา Biofor ค่ะซึ่งจัดว่าเป็น probiotic ค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อ6ถามว่าโควิด-19 pandemic และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยมีผลต่อโรคและการรักษาฮีโมรอยอย่างไรค่ะค่ะเปเปอร์แรกนะคะมาจาก Therapeutic Advance in Gastroenterology นะคะได้กล่าวถึงเรื่อง management ของ anorectal disease ในช่วงโควิด-19 นะคะโดยเขาก็ได้กล่าวว่าโควิด-19 เนี่ยมีผลกับการ delay ของ elective procedure นะคะแล้วก็จะส่งผลกับการ management advance hemorrhoid ด้วยค่ะด้วย risk factor ส่วนมากของ hemorrhoid นะคะอย่างเช่นพวกอาการท้องผูก obesity หรือว่า sedentary lifestyle เนี่ยก็เพิ่มขึ้นในช่วงโควิด pandemic นะคะแต่ว่าจากสตาร์ดี้ล่าสุดเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ได้รับการ diagnosis ว่าเป็น hemorrhoid ก่อนช่วง pandemic เนี่ยจะมีอาการที่รุนแรงกว่าผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการ diagnosis นะคะโดยส่วนมาก lifestyle modification นะคะในช่วงโควิด-19 อย่างเช่นการออกกำลังกายมากขึ้นหรือว่าการลดน้ำหนักเนี่ยก็จะช่วยทำให้อาการในช่วงโควิด-19 เนี่ยของผู้ป่วยที่เป็น hemorrhoid เนี่ยดีขึ้นได้ค่ะเปเปอร์ต่อมานะคะมาจาก Journal of Clinical Medicine นะคะกล่าวถึงผลกระทบของโควิด-19 กับ Advanced Hemorrhoidal Disease นะคะโดยจะแยกเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นฮีโมรอยนานแล้วก่อนช่วงโควิดนะคะกับผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นฮีโมรอยในช่วงโควิดนะคะโดยเขาก็จะเปรียบเทียบมาเป็น Sign and Symptom Score นะคะถ้าดูจากกราฟด้านบนนะคะก็จะเป็นกราฟของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนช่วงโควิดนะคะจะเห็นว่าหลังจากช่วงโควิดเนี่ยจะมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับวินิจฉัยเนี่ยหรือว่าเพิ่งมาวิสิตที่คลินิกเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยก็จะมีไซน์และซิมตอมที่น้อยลงนะคะก็คืออาการดีกว่ายกเว้นเรื่องอิทชิ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่าเปเปอร์ที่2นี้ก็จะสอดคล้องกับเปเปอร์แล้วนะคะที่กล่าวว่าในช่วงโควิด-19 เนี่ยอาจจะทำให้ผู้คนมีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นนะคะนำไปสู่การที่มีอาการของฮีโมรอยที่ดีขึ้นค่ะเปเปอร์สุดท้ายนะคะก็มาจาก KJM ค่ะเป็นการดูเรื่อง side effect ของโควิด-19 วัคซีนชนิดต่างๆนะคะโดยเขาก็จะมีรีพอร์ตออกมาเป็นอย่างเช่นพวกฟีเวอร์ผื่นหรือว่าปัญหาทางระบบทางเดินหายใจนะคะโดยจากการรวบรวมจำนวนคนประมาณ 4,000 กว่าคนเนี่ยก็มีเพียงผู้ป่วยคนเดียวนะคะที่เป็นฮีโมรอยนะคะซึ่งเราก็เลยเห็นว่าเรื่อง side effect ของโควิด-19 วัคซีนกับฮีโมรอยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลสัมพันธ์กันชัดเจนค่ะแต่ว่าในส่วนของโควิด pandemic 19กับเรื่อง hemorrhoidal disease โดยรวมเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการผู้ป่วยดีขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ significant ค่ะขอบคุณค่ะ